แล้วคุณธนาธรครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาวิจารณ์กันว่าชูธงประชาธิปไตยเห็นจะไม่พอสังคมเขาอาจจะคาดหวังนะคาดหวังว่าถ้าเขาจะส่งมอบประเทศให้กับพรรคการเมืองไหนสักพรรคหนึ่งเข้าไปบริหารเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าพรรคการเมืองพรรคนั้นจะรับมอบไปบริหารจัดการได้เขาต้องเชื่อว่าบริหารจัดการเป็นไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งความต้องการของสังคมก็ได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะดังนั้นพรรคเล็กๆกลางๆเอาพรรคก้าวไกลนี่แหละนอกจากประชาธิปไตยเนี่ยมีอะไรที่จะหยิบไปขายมั่งให้เขามั่นใจว่าพวกคุณบริหารประเทศได้นี่ไงฮะคุณทนายครับนี่ไงเรื่องสำคัญมีแต่คนบอกว่าเราบริหารเป็นหรือเปล่าถ้าพูดถึงฝีไม้ลายมือในการบริหารผมคิดว่าในคนรุ่นผมเนี่ยผมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับตอนที่ผมทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยผมเป็นนายฝรั่งนะครับผมมีลูกน้องเป็นคนอเมริกาผมไปซื้อโรงงานที่อเมริกาผมไปตั้งโรงงานที่อเมริกาผมมีโรงงานที่อเมริกาอยู่2โรงมีลูกน้องเป็นพันคนเป็นคนฝรั่งนะครับผมมีโรงงานที่ญี่ปุ่นผมมีลูกน้องเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ 4-500 คนผมมีโรงงานในเมืองจีนผมเป็นเจ้านายคนจีนผมมีโรงงานในอินเดียผมมีโรงงานในอินโดนีเซียดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการบริหารฝีไม้ลายมือในการบริหารสำหรับคนรุ่นเราคราวเดียวกันผมก็เชื่อว่าผมไม่แพ้ใครเหมือนกันผมบริหารคนต่างประเทศได้ผมบริหารคนไทยได้พนักงานในบริษัทมี 20,000 กว่าคนดังนั้นผมก็เชื่อในฝีไม้ลายมือการบริหารการที่จะผลักดันบริษัทให้กลายเป็นบริษัทระดับโลกได้ภายใน20ปีนะครับมีโรงงานในอเมริกามีโรงงานในประเทศที่พัฒนาแล้วผมคิดว่าน้อยคนมากที่รุ่นราวเดียวกันจะสามารถทำได้แต่ถึงอย่างนั้นแล้วหลายคนก็บอกว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการบริหารไม่เป็นไรครับในระดับเทศบาลผมทำให้ดูแล้วการเลือกตั้งระดับชาติมีนา62เราได้ความเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นที่น่าพอใจก็จริงแต่เราเป็นฝ่ายค้านไม่ได้โชว์ฝีมือในการบริหารเลือกตั้งอบจเราไม่ได้นายกอบจเราไม่ได้บริหารเลือกตั้งเทศบาลเราได้นายกเทศบาลเราได้นายกเทศมนตรีมา16คนผมทำให้เห็นแล้วท่องเที่ยวชุมชนทำยังไงภายใน6เดือนที่มีโควิดเดินทางแทบไม่ได้เนี่ยแต่ผมผลักดันท่องเที่ยวชุมชนออกมาได้แล้ววันนี้ที่จังหวัดลำพูนเทศบาลที่เราบริหารอยู่กำลังจะเกิดท่องเที่ยวชุมชนที่จะทำให้ประชาชนที่มีรายได้เพียงแค่ 5,600 บาทต่อหัวต่อเดือนเนี่ยมีรายได้เพิ่มจากอาชีพเกษตรกรรมที่เขาทำอยู่จริงจากการท่องเที่ยวชุมชนที่เราทำนะครับที่อาจสามารถผมทำให้เห็นแล้วว่าเพียงเวลา6เดือนผมทำให้น้ำประปากินได้อันนี้เรียกว่าฝีมือหรือเปล่าครับอันนี้เรียกว่าผลงานของการบริหารหรือเปล่าครับที่อาจสามารถลองเข้าไปดูนะครับผมเชิญคุณดนัยเข้าไปดูด้วยตัวเองนะครับลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของอาจสามารถดูเทศบาลของอาจสามารถแล้วลองไปเทียบกับเว็บไซต์ของเทศบาลอื่นๆในประเทศไทยดูเว็บไซต์ของเทศบาลอาจสามารถเนี่ยตอนนี้สะอาดขึ้นนะครับเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นลดความเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างของเว็บไซต์หน่วยงานราชการลงนะครับภายในปีนี้นะครับเราจะทำเกิด e-service เราพูดถึงดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์เยอะแยะมากมายเลยในแคมเปญการเลือกตั้ง62นะครับตอนนี้เราเอามาใช้จริงในระดับเทศบาลแล้ว okay. นะครับในเว็บไซต์ของเทศบาลอาจสามารถประชาชนจะใช้เว็บไซต์นี้จ่ายค่าน้ำจ่ายค่าขยะได้ต่อไปบริการของเทศบาลทั้งหมดประชาชนจะเลือกได้ว่าจะเดินมาขอบริการต่างๆจ่ายค่าภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆที่เทศบาลหรือจะทำออนไลน์ผมทำให้เห็นแล้วว่า6เดือนที่ผ่านมาผมสามารถทำได้นะดังนั้นให้เวลาอีกสักนิด3เดือน6เดือนนอกจากผลงานที่แถลงมาแล้วยังจะมีผลงานที่เราทำแล้วอยู่ในระหว่างออกดอกออกผลนะครับมานำเสนออีกเยอะเลย